สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญทอรี่นะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์นะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ส่งคำอวยพรนะครับให้ผมแข็งแรงสุขภาพดีปลอดภัยนะครับก็คราวที่แล้วนะครับได้จัดคลิปแล้วก็ได้บอกว่าจะไปตรวจนะครับเกี่ยวกับระบบเลือดหัวใจนะครับก็ทราบผลแล้วนะครับว่าเป็นโรคเส้นหัวใจตีบนะครับหมอท่านก็นัดผ่าตัดก็อีกหลายเดือนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ช่วงนี้ท่านก็ให้ยาแล้วก็ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพนะครับก็จริงๆก็เป็นมานานนะผมว่าเป็นหลักปีแล้วนะครับก็เมื่อก่อนไม่ทราบเราก็ยังใช้ชีวิตปกตินะครับก็ไปต่างจังหวัดไปทำงานอย่างหนักมันนะครับทราบแล้วเนี่ยหลายๆท่านให้กำลังใจมานะครับผมก็ทำงานปกตินะครับก็เราไม่ได้ทำให้เราเขาเรียกว่าใจเสียหรือทำให้เราหวาดหวั่นนั้นไม่เราไม่กล้าที่จะทำงานคือทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ไม่ใช่นะครับก็ทำงานปกตินะครับการที่เราไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องการสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรพวกนี้นะครับปกติก็ไม่ค่อยได้ดื่มอยู่แล้วนะครับบุหรี่ก็ไม่ได้สูบมาหลายสิบปีแล้วนะครับฉะนั้นก็ทำให้เราดูแลสุขภาพมากขึ้นการที่จะออกกำลังกายหนักๆหรือการที่เราจะเหมือนหนุ่มๆ นะครับเราก็ทำให้เราดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับไม่หักโหมมากขึ้นนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นห่วงนะครับผมก็มีภารกิจที่ต้องทำตามปกตินะครับก็ยังไงแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ทำให้เราก็รู้ว่ายังมีท่านผู้ชมนะครับเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็รู้สึกคือเรียกว่าผูกพันเหมือนเป็นญาติกันนะครับหลายท่านก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาก็ไลน์มานะครับเราก็อวยพรให้ผมสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆกำลังใจเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดคลิปนะครับให้ตัวเลขนะครับตัวเลขนำโชคกับคนทั้ง12ราศีเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้จัดคลิปเลขนำโชคจากราศีให้ท่านผู้ชมเลขตัวเดียวไม่ได้ให้ในคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับเพราะว่าคราวแล้วจัด8ราศีที่จะมีโชคเนี่ยก็เข้าถึง4ราศีนะครับก็เลยอยากจะดูแล้วก็มีราศีที่น่าสนใจที่จะมีเลขสวยๆหลายคู่นะครับที่จะนำมาให้กับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นแล้วผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็ใกล้ถึงงานวันที่11นะครับมันเทกระจาดนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญท่านที่อยากจะฝากรายชื่อตัวท่านเองแล้วก็ญาติที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยแอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินนะครับเพราะแอดมินจะช่วยลอกรายชื่อผมก็จะนำไปเข้าร่วมพิธีนะครับไปซื้อภูเขาเงินภูเขาทองนะครับแล้วก็จะเดินรอบกรุงเทพตัวเราเอี้ยกงนะครับผมเจ้าพ่อเสือนั่นแหละนะครับที่คนไทยรู้จักดีก็แล้วเราก็จะได้เขาเรียกว่าตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเรานะครับหรือญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจที่จะบริจาคเงินนะครับในเรื่องของการที่จะร่วมทำบุญไปซื้อของนะครับในการที่เราจะแจกของให้กับท่านที่เดินทางมารับของบริจาค ก็ยินดีนะครับจะนำของอาหารข้าวสารอาหารแห้งน้ำนะครับวันนี้ก็ทราบข่าวมาว่าทีมงานอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์นะครับได้นำน้ำปลานะครับทั้งหมด100โหลนะครับ100กล่องไปให้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ดีใจนะครับที่หลายๆท่านร่วมกันนะครับทำบุญนะครับทำทานนะครับเป็นบุญบารมีให้กับตัวเราแล้วก็ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ยินดีนะครับจะนำของข้าวสารอาหารแห้งนะครับน้ำปลาน้ำมันน้ำดื่มหรือจะเป็นของใช้ที่จำเป็นก็ได้นะครับไปมอบให้ที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มมูลโดยตรงเลยหรือว่าจะโอนเป็นปัจจัยผ่านทางผมก็จะเป็น
สะพานบุญเป็นตัวแทนนำไปมอบให้นะครับแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงก็คลิปที่แล้วไม่ได้อัปเดตคือผมได้ประกาศไว้ว่าผมจะสอนเกี่ยวกับเลขนำโชคจากราศีนะครับเลขเด่นตัวเดียวนี่แหละรวมถึงการคำนวณตัวเลขนะครับในวันที่31ตุลานะครับแต่เนื่องจากว่าก็รู้สึกดีใจนะครับท่านผู้ชมสมัครเข้ามาเป็นพันคนเลยนะครับผมก็เลยบอกโอ้สถานที่รองรับไม่ได้แน่ไม่รู้ว่าจะตัดใครออกดีหลายท่านก็มีความตั้งใจนะครับจะจับฉลากก็ท่านที่พลาดหวังเป็นพันๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราตั้งใจที่อยากจะให้วิชาความรู้ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ได้ทั่วถึงนะครับก็ผมก็เลยทำเป็นโปรแกรมขึ้นมาก็คือทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าเนี่ยถึง4โมงเย็นเลยผมจะสอนนะครับท่านที่สะดวกวันเสาร์ไหนก็แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์แอดมินนะครับผมได้ให้แอดมินนะครับได้ทำเป็นเขาเรียกเป็นแบบฟอร์มการลงทะเบียนไว้นะครับก็ตั้งแต่เสาร์ที่17สิงหานี้เลยแล้วก็เสาร์ที่24นะครับสิงหาคมเสาร์ที่31นะครับแล้วก็จะเป็นเสาร์เดือนกันยาไปเรื่อยจนถึงวันที่31ตุลาท่านผู้ชมสะดวกเสาไหนนะครับก็ลงทะเบียนมาได้นะครับเราก็รับประมาณ100ท่านตอนนี้เสาที่17เนี่ยก็ได้ประมาณ80ท่านแล้วนอกนั้นเสาอื่นๆก็20 30 40นะครับท่านนี้ยังอยากจะมาเรียนฟรีวันที่31ตุลาก็ลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทำแบบฟอร์มเป็นวันที่31ตุลาไว้แต่ท่านที่คิดว่าอยากเรียนก่อนนำตัวเลขเนี่ยมาใช้คำนวณในการคิดตัวเลขนะครับในแต่ละงวดเนี่ยวันที่1ที่16เนี่ยถ้าท่านมาเรียนก่อนท่านก็จะได้วิชาตัวนี้ไปคำนวณก่อนแล้วอย่างน้อยพอในไลน์เราก็อาจจะปรึกษากันได้ว่าตัวเลขตัวเนี้ยที่คำนวณมาแล้วตรงกับอาจารย์ไหมนะครับเราก็มาดูตัวเลขกันนะครับก็ถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมนะครับผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คือค่าเรียนเนี่ยผมไม่ได้คิดค่าวิชาหรือค่าคอร์สเนี่ยไม่ได้คิดนะครับที่ต้องคิดก็คือมีค่าของดำนะครับ8อย่างท่านจะนำมาเองก็ได้หลายท่านบอกว่ามีอะไรบ้างก็มีเหมือนเราที่ไหว้นะครับจะมีเป็นแบรนด์จะเป็นโค้กนะครับหรือเราจะเป็นไข่เยี่ยวม้าขนมเปียกปูนที่เป็นสีดำเป็นข้าวเหนียวดำถั่วดำนะครับหรือจะเป็นองุ่นดำนะครับเป็นเกี่ยวกับพวกขนมที่เป็นสีดำนะครับให้ได้สัก8อย่างแต่ถ้ามันยุ่งยากหรือถ้าไม่สะดวกที่จะนำมาด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทางมูลนิธิจัดไว้แล้วกันชุดหนึ่งก็ไม่อยากให้เก็บแพงสัก99บาทนะครับเพื่อให้ท่านชมได้ไหว้นะครับถามว่าของดำผมจะไหว้พระราหูก็คือเลข8นี่เองอ่ะเป็นครูบาอาจารย์ของผมก็คือเลขแห่งโชคลาภฉะนั้นถ้าเราจะเรียนวิชานี้เราอยากได้โชคลาภเนี่ยแล้วปังๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องไหว้ครูนะครับไหว้ครูคนไปแล้วนะครับวันที่13หลายท่านก็รวมไหว้ครูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับก็คือมีค่าของดัง99บาทแต่ถ้าท่านมีกำลังท่านจะจัดมาเองเลยก็ได้นะครับผมก็จะทำปารัมภ์ไว้ก็ผมก็จะมีนะครับสั่งของดำมาแล้วก็นำของดำที่ท่านสั่งมาเนี่ยมาวางร่วมปารัมภ์พิธีด้วยกันนะครับอีกส่วนนึงที่จะต้องเก็บนะครับก็คือเป็นค่าหนังสือนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องให้ท่านเปิดนะครับหนังสือที่ผมทำมาเนี่ยดูตามประกอบคำบรรยายแบบว่าเนื่องจากร้อยคนสถานที่ไว้บอร์ดหรือกระดานหรือการที่จะขายโปรเทคเตอร์เรายังไม่มีความพร้อมขนาดนั้นฉะนั้นหนังสือเนี่ยจะทำให้ท่านนำกลับไปทบทวนและในระหว่างเรียนเนี่ยสามารถเรียนตามไปได้นะครับถ้าหนังสือเนี่ยก็คิดเล่มละ100บาทนะครับเพราะบางส่วนก็อาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ให้กับทางมูลนิธิอีกอันนึงนะครับก็คือที่ต้องใช้ในการคำนวณดาวนะครับในวันที่ลอตเตอรี่ออกหรือผมก็จะสอนเพิ่มเติมก็คือการคำนวณดาวในตัวเลขรายวันเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะชอบเลขนำเลขรายวันไปเสี่ยงโชคนะครับผมก็จะสอนเพิ่มเติมให้ฉะนั้นหนังสือไดอารี่โหรเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีตำแหน่งดวงดาวในแต่ละวันของปี2562เนี่ยอยู่นะครับก็ราคาเล่มละ200บาทนะครับถ้าผมไม่ได้บวกราคา
นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งมาไว้ให้เพราะว่าถ้าให้ท่านไปหาซื้อเองท่านก็ต้องเสียค่ารถเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อตัวนี้มาให้นะครับเพราะว่าต้องท่านต้องมีเล่มนี้ประจำตัวท่านเล่มนี้ท่านจะต้องเอากลับไปเวลาท่านจะคำนวณตัวเลขในแต่ละงวดท่านต้องมีเล่มนี้นะครับดังนั้นก็จะมีค่าหนังสือ200นะครับค่าหนังสือเนี่ยราคาหน้าปกก็200อยู่แล้วค่าของดำ99บาทท่านที่จะนำของดำมาเองก็ได้นะครับ8อย่างแล้วก็ค่าตำราที่จะเรียนในห้องเรียน100บาทนะครับก็หลายท่านนะครับบอกทักไลน์ผมมาบอกว่าไม่มีงบแต่อยากเรียนนะครับก็ไปคุยกับผมที่หน้างานนะครับค่าหนังสือหรือค่าบางอย่างเดี๋ยวผมออกให้ก็ได้นะครับแต่ผมก็แซวๆไปเหมือนกันว่าปกติเวลาเสี่ยงโชคอ่ะในแต่ละงวดเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหลักพันนะแต่เวลาเรียนเนี่ยอย่างของดำเนี่ยผมบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับเป็นการไหว้ครูแล้วหนังสือเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่มีผมก็ไม่รู้ท่านจะเอาไปเปิดยังไงแต่ถ้าตำราที่ผมทำที่ถ่ายซีดีเข้าเล่มมาเนี่ยถ้าไม่มีแค่ร้อยบาทตรงนั้นน่ะผมออกให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไม่มีงบจริงๆจะอยากเรียนนะครับแต่ถ้ายังไงแล้วถ้ามีกำลังก็ผมว่าก็อยากให้ท่านก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าถ้าทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างอย่างเช่นค่าไฟค่าสถานที่เนี่ยท่านก็ทางมูลนิธิท่านก็เพื่อเฟื้อสถานที่ให้นะครับก็ท่านจะเริ่มเรียนเสาไหนท่านก็เข้ามาแอดไลน์มาที่แอดมินแล้วบอกสนใจจะเรียนตัวเลขฟรีกับอาจารย์ชานะครับเขาจะส่งลิงก์ซึ่งเป็นแบบฟอร์มให้ท่านก็กรอกวันเดือนปีเกิดชื่อที่อยู่อะไรของท่านมาเบอร์โทรนะครับแล้วทางก่อนถึงวันเรียนเนี่ยทางแอดมินก็จะคอนเฟิร์มหรือว่าจะตอบกลับไปนะครับเพื่อยืนยันการเข้ามาเรียนนะครับก็ยังไงแล้วก็ท่านที่สนใจผมขยายเวลานะครับก็อย่างน้อยเป็น8ครั้ง10ครั้งนะครับจนกว่าคนที่สมัครมาเนี่ยจะสบายหรือว่าเรียนกันจนครบนะครับเพราะว่าก็เห็นใจคนที่อยากเรียนนะครับก็ทั้งหมดทั้งนี้นั้นก็ขอบพระคุณนะครับเรามีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการนะครับก็คือ LINE @นะครับของนำโชค888นะครับเพื่อตอบสนองสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วก็ชอบเลขมงคลนะครับแอด LINE มานะครับ LINE @นะครับเป็นไลน์แอดนำโชค888เดี๋ยวผมจะเป็นที่ปรึกษาตัวเลขให้นะครับไหนๆแล้วก็เมื่อที่แล้วเนี่ยก็รู้สึกเจ็บใจแทนท่านผู้ชมหลายท่านนะครับผมให้58ในไลน์ไปตรงๆเลยก็โดนเจ้าอั้นมั่งโดนไม่รับมั่งแล้วเล่นในเน็ตก็ปิดรับกันบ้างอั้นมั่งแล้วก็ทำให้คือเวลาเลขมาจังๆมาปังๆเนี่ยทำไมต้องมีอุปสรรคนะครับคือบางครั้งเวลาเจ้ามือเนี่ยเวลาเขากินเราเต็มนะเวลาจ่ายเนี่ยทำไมอ่านจริงๆมีคนแซวว่าเขาดู YouTube หรือเปล่านะครับพอเลขที่เราให้ไปเนี่ยเราถึงชอบมาอ่านจริงๆผม58เนี่ยผมให้ก่อนแล้วนะผมอัปเดตผมก็ให้แล้วนะก่อนที่เลขเจ้าจะมาอ่านแน่นอนบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วเจ้าก็ส่งมาว่าเป็นเลขอ่านนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นที่ปรึกษาตัวเลขให้นะครับก็ยังไงเราก็อยากให้ทุกท่านมีโชคไปด้วยกันนะครับเราก็อยากจะนำโชคลาภนำสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจให้ผมเป็นที่ปรึกษาทางตัวเลขให้ก็แอดไลน์มานะครับนำโชค888นะครับเดี๋ยวผมก็จะดึงเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็ทุกวันผมก็จริงๆผมก็คำนวณเลขไว้อยู่ในตำราอยู่แล้วแค่ส่งไลน์บอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เลขตามปฏิทินดาวที่ตกในทั้งเลขตำแหน่งราชาโชคมหาจักรนะครับมหาเศรษฐีโชครวมถึงเลขที่มีพลังนะครับที่จะให้โชคในวันนั้นนะมีเลขอะไรบ้างนะครับจากสถิติที่ปีนึงที่ผมลองทำมาเนี่ยก็ 80% ถึง 85% เลขไม่หลุดคือเลขเข้านะครับผมถึง อยากจะเปิดกลุ่มเพื่อให้ได้ท่านผู้ชมนะครับการให้ตัวเลขไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์เข้ามานะครับส่วนในเรื่องของท่านผู้ชมจะสนใจเรื่องอื่นๆในการเช่าของมงคลนั่นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมศรัทธาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับตอนนี้มีผู้สนับสนุนรายการนะครับเป็น LINE @นะครับของนำโชค888ที่ขึ้นหน้าจอนะครับผมจะมาคุยถึงที่2ราศีที่จะมีโชคนะครับก็วันที่16สิงหาเนี่ยตำแหน่งดาวนะครับก็
ราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวมฤตยูนะครับราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวพระราหูราศีกรกฎเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับแล้วก็ราศีสิงห์ก็จะมีดาวคานราศีกันก็จะมีดาวพระเกศนะครับราศีพิจิกก็จะมีดาวพฤหัสบดีแล้วก็ราศีธนูก็จะมีดาวพระเสาร์ราศีกุมก็จะมีดาวพระจันทร์นะฮะดาวจันทร์นะครับก็จะเป็นดาวในตำแหน่งในวันที่16สิงหานะครับตรงกับวันศุกร์แรม1ค่ำเดือน9นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เลือกดีนะครับเทศาตีแล้วก็เป็นเทวีเลิกนะครับเป็นเลิกบนนะครับก็มาดูราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยพบกระดุมพระนะครับไม่มีดาวนะครับแต่ว่าดาวในเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับส่วนราศีเมษเองเนี่ยตอนนี้มีดาววิทยูเนี่ยอยู่ซึ่งอยู่อีกประมาณ 3-4 ปีนะครับดาววิทยูก็จะอยู่ประมาณ7ปีแต่ตอนนี้ยังอยู่ในราศีเมษประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็ดาวเรือนไหนดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารนะครับส่วนภพราพะนะครับก็จะมีดาวจันทร์อยู่นะครับเรือนนายเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพระราหูนะครับก็เป็นหลักของผมเลยนะครับผมจะจัดตัวเลขแค่2ภพนะครับภพกระดุมพระภพการเงินภพราพะภพโชคลาภนะครับก็นะครับในตำแหน่งดาวจันทร์เนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยจันทร์ทับราหูนะครับจันทร์ทับราหูในตำแหน่งไหนที่มีจันทร์แล้วก็ในตำแหน่งที่ตรีโกณตำแหน่งที่เล็งนะครับเนี่ยเขาว่าเลขเก่าจะกลับมานะครับนะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าหลักใหญ่ๆตอนนี้มี2ขั้วเป็น2ขั้วที่มาแรงมากๆเลขเก่าจะกลับมาแล้วเลขที่เรารอคอยจะสมหวังเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าราศีอะไรจะมีโชคกับเลขเก่าจะกลับมาราศีอะไรจะมีโชคกับเลขที่เรารอคอยแล้วจะสมหวังซึ่งมีหลายเลขที่ผมให้ตามอยู่นะครับอาจจะเป็นงวดวันที่16สิงหาก็ได้นะครับที่เลขที่เรารอคอยเราตามอยู่เนี่ยจะมาปังๆสักทีนึงนะครับราศีเมษนะครับพบกระดุมพระภพราพะผมจัดให้อย่างนี้นะครับจันทร์ทับราหู28นะครับ28นี่เป็นเลขเก่านะครับเคยออกแล้ว2882นะครับแล้วก็63นะครับ36นะครับให้2คู่พอนะครับราศีเมษเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะครับแล้วก็ต่อไปเป็นราศีพฤษภนะครับราศีพฤษภเนี่ยก็ในตำแหน่งดาวนะครับก็ราศีพฤษภในตำแหน่งดาวเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6นะครับแต่ไม่มีดาวอยู่นอกพฤษภแต่ว่าจะพบกระดุมพระเนี่ยจะมีดาวพระราหูเลข8อยู่นะครับแล้วก็ในพบกระดุมพระเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าพบการเงินเนี่ยจะเป็นราศีมิถุนนะครับซึ่งมีเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4ส่วนพบราพะเนี่ยจะอยู่ราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสเลข5เนี่ยอยู่นะครับแต่นี้เนี่ยพบกระดุมพระพบราพะผมจะจับยังไงดีให้ได้2คู่ครับก็จะเป็นพบการเงินแล้วกันนะครับ48นะครับ4884แล้วก็พบราพะเป็นเลข5เนี่ยเอามาจับคู่กับเจ้าเรือนเกษตรเลข6 5665นะครับเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะครับ5665เนี่ยออกไปหลายครั้งก็จริงนะในหลายเดือนต้นปีที่ผ่านมาใช่ว่าจะไม่ออกอย่างเลข8เนี่ยผมบอกว่าถ้ามีปฏิหารจริงเลข8ขอให้มา3ครั้งครั้งที่3ขอให้มาแล้วก็มาโอกาสที่เลข8มีโอกาสมาอีกนะ4884แล้วก็เลข5665นะครับราศีพฤษภนะครับตามเลขเดิมนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นราศีมิถุนนะราศีมิถุนก็จะมีเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธอย่างที่ผมบอกไปดาวจรก็มีดาวพระราหูอยู่ส่วนพบการเงินนี่มีหลายดวงหน่อยนะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์พบราพะก็จะมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอังคารเลข3มีหลายตัวแต่ผมจับให้2คู่พอนะครับก็จะเป็นคู่63นะครับคู่63แล้วก็ขอคู่63นะครับก็คือเลือกพบราพะครับขอเลือกในตำแหน่งที่ใ
ให้ความแม่นยำถึง 95% นะครับคือการเล็งเนี่ยการเล็งลักเนี่ยหรือการที่จะตีโกนเนี่ยถือว่ามีพลังนะครับเลข8นะครับเลข8พระราหูเล็งกับเดี๋ยวผมดูนิดนึงเล็งกับราศีธนูซึ่งเป็นเลข7ดาวเสาร์คู่7 8 8 7นะครับสรุปแล้วราศีมิถุนเนี่ยผมให้6 3 3 6กับ7 8 8 7เลขที่เราตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น6 3มาเลขที่ผม7 8 8 7เนี่ยตามกันมาหลายงวดแล้วก็วันนี้มีโอกาสมานะครับชาวราศีมิถุนนะครับอยู่ใน3ราศีหลักที่จะจับเงินล้านนะครับต่อไปนะครับจะเป็นราศีกรกฎราศีกรกฎก็จะมีดาวจรเลขดาวที่เลข1ดาวพุธเลข4ดาวศุกร์เลข6นะครับพบกระดุมพระนะครับก็จะมีดาวคานนะครับเป็นดาวจรแล้วก็ราศีเมษราศีขอโทษนะครับราศีพฤษภ ราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นเลข6นะครับดาวศุกร์อยู่ในภพพระผมจับให้อย่างนี้นะครับไปเร็วนิดนึงราศีกรกฎก็คือดาวในของราศีกรกฎเนี่ยคือเลข2เลข2ณวันนี้เนี่ยได้เดินนะครับวันที่16เนี่ยเดินไปอยู่ราศีกุมนะครับไปดาวจันทร์ไปทับดาวราหูคู่เนี้ยผมว่าเป็นคู่ที่แรงจริงๆนะครับสำหรับราศีกรกฎผมเลยยก28ขึ้นมานะครับ2882นะครับแล้วก็คู่จะพบกระดุมพระมีดาวอังคารแล้วก็ราศีสิงห์เนี่ยเป็นเลข1ผมเลยให้ได้เป็นเลข1331ละกันก็ยังอยู่ในความแรงของเลขเก่านะครับโอกาสที่2882 1331จะมาก็มีเป็นไม่ได้สูงต่อไปราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีดาวอังคารนะดาวจรเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับแล้วก็ภพละพระก็จะมีดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8นะครับดาวจรเป็นดาวพระราหูดาวเรือนในเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4นะครับผมจับมาให้อย่างนี้แล้วกันในภพกระดุมพระของราศีสิงห์เนี่ยมีดาวพระเกศอยู่เลข9แล้วก็เจ้าเรือนเกษตรของราศีกันซึ่งเป็นเจ้าเรือนเป็นภพกระดุมพระภพการเงินเนี่ยคือเลข4ดาวพุธผมก็เลยคิดว่า49เนี่ยสวยนะครับอยู่ในภพการเงินคู่หนึ่งแล้วนะครับส่วนในภพราภะเนี่ยนะครับก็เป็น48แล้วกันนะครับคู่4884นะครับก็อยู่สำหรับราศีกันเนี่ย4884 4994เนี่ยก็ตามกันอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเลขที่มีโอกาสมานะครับเลข8มีโอกาสมาซ้ำเลข9พระเลข9ดาวพระเกศเนี่ยในงวดที่16นี่ก็มีกำลังแรงพอสมควรนะครับต่อมาก็เป็นราศีกันนะครับเมื่อกี้เป็นราศีสิงห์นะครับ4884 4994นะครับราศีกันเนี่ยก็มีดาวพระเกศนะครับเป็นดาวจรเข้ามาดาวเจริญเกษตรอย่างที่ผมบอกไปคือเป็นดาวพุธเลข4นะครับภพกระดุมพระก็คือราศีตุลเนี่ยมีเลข6อยู่แต่ไม่มีดาวนะครับส่วนภพราพะเนี่ยมี1 4 6ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่นะครับดาวศุกร์เนี่ยอยู่ทั้งภพราพะและภพกระดุมพระฉะนั้นราศีตุลเนี่ยเลข6เนี่ยเป็นเลขที่สวยนะครับเป็นเลขที่เด่นนะครับก็เลขที่น่าสนใจนะครับภพราพะก็จะเรือนนายเป็นเลข2ผมคิดว่าน่าจะเป็น2629 2629นะครับ2คู่นะครับเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะครับ26ออกไปแล้วนะครับจะมีโอกาสมานะครับต่อมาก็เป็นราศีตุลราศีตุลก็ไม่มีดาวนะครับภพกระดุมพระนะครับก็จะเป็นเลข5เป็นดาวจรภพราพะอยู่ราศีสิงห์ก็จะเป็นดาวอังคารนะครับราศีตุลเนี่ยผมให้5665แล้วก็6336นะครับเลขเก่ามีหลายราศีมากเลยยังต้องตามอยู่ต้องเน้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ดาวเลขเก่าแรงๆมาเนี่ยหลายท่านมองข้ามเลขเก่าคิดว่าเลขสามโอกาสจะไม่มาเลยไม่ค่อยในเสี่ยงโชคเลขเก่าแล้วเลขเก่าออกมาก็บ่นกันใหญ่นะครับว่าเสียดายนะเลขออกเลขสามอีกแล้วนะครับต่อมาก็คือราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวจรเขาเรียกว่าภพกระดุมพระภพการเงินก็จะมีดาวเสาร์แล้วก็ภพราภะนะครับภพโชคลาภก็จะมีดาวพระเกศนะครับผมให้งี้แล้วกันนะครับ5357
ครับ5357เป็นเลขที่มาให้ตามมาหลายงวดแล้วลองตามกันนะครับโอกาสเลขที่เรารอคอยโอกาสก็มีโอกาสที่จะสมหวังในงวดนี้นะครับตามที่ดวงที่ผูกดวงไว้นะครับราศีธนูเนี่ยดาวจรเป็นเลข7ดาวคือดาวเสาร์นะครับแต่ว่าพบในเนี่ยเป็นเค้าเรียกว่าเป็นดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็เรียกว่าพบกระดุมพระเนี่ยเป็นเลข7ดาวเสาร์งั้นดาวเสาร์มาแรงมากเลยนะราศีธนูที่ผมให้เล็งกับราศีมิถุนเมื่อสักครู่พบราพะเนี่ยคือดาวศุกร์นั่นเองนะครับเลข6งั้นจับง่ายเลย5 6 5 7นะครับทั้งเลขเก่าและเลขใหม่เนี่ยราศีธนูเนี่ยอยู่ใน3ราศีที่จะทำเงินล้านตามทั้ง2เลขฮะตามเลขเก่าด้วยและเลขใหม่ที่เราเฝ้ากันอยู่นะครับ5 6 5 7ต่อมาเป็นราศีมังกรราศีมังกรก็ไม่มีดาวอยู่ในราศีมังกรนะครับดาวจรไม่มีแต่ว่าเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับพบกระดุมพระก็คือดาวจันทร์เลข2พบราพะก็คือจะมีเลข5นะครับเป็นดาวจรอยู่จับให้เป็น5775 2772นะครับ2 2 3 2 4 2 5 2 6ออกไปแล้วคือ27 28ก็ออกไปแล้ว29ไปแล้วเว้นช่อง27ไว้ทำไมวันนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็ราศีกุมราศีกุมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมีดาวจันทร์นะครับย้ายเข้ามาดาวจันทร์เนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาวันที่15เองนะครับ15สิงหาเวลาประมาณ 6:00 นเศษๆโอ้โหย้ายมาสดๆร้อนๆเลยย้ายมาก่อนหวยออกไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับไม่ถึง1วันก็มีพลังนะครับฉะนั้นก็ไปจับคู่นะครับให้ไปจับคู่กับพบการเงินนะครับแล้วก็พบราพะแล้วก็พบตัวเองก็จับคู่กับพบราพะดีกว่านะครับพบราพะนี่ก็จะได้27นะครับเพราะว่าของราศีกุมเนี่ยพบราพะนี่เป็นราศีธนูเป็นเลข7 2772แล้วก็จันทับราหู2882จะได้คู่นึงนะเลข5เนี่ยก็อยู่ในราศีธนูด้วยเจ้าเรือนเกษตร2552ก็แถมอีกสักคู่แล้วกันนะครับ27 28 25สวยจริงๆ25ไม่อยากตัดออกนะครับราศีสุดท้ายนะครับราศีมีนราศีมีนไม่มีดาวแต่พบกระดุมพระเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่เลข0แล้วก็พบราพะเป็นเลข7นะครับราศีมังกรผมจัดให้เป็น53 57นะครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยพบไหนเป็นดาวอังคารนะครับผมว่าเอาราศีมีนที่มีได้5เป็นเจ้าเรือนเกษตรจับกระดาวคางก็เป็น53เอา7เนี่ยไปจับกระดาวคางก็เป็น73นะครับก็มีทั้งเลขเก่าและเลขใหม่นะครับบางท่านก็2คู่มีทั้งเก่าใหม่อยู่เลยนะครับให้ตามเลขเก่าแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเลขที่เรารอคอยก็จะมาสมหวังให้เรานะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่รอคอยตัวเลขนะครับเด่นบนเด่นล่างนะครับก็ผมก็เอางี้แล้วกันนะครับผมให้ท่านผู้ชมเป็นตัวเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับเด่นบนเด่นล่างหรือทิศเหนือทิศใต้เนี่ยทิศเหนือเนี่ยผมให้เป็นดาวอังคารนะครับทิศใต้เป็นดาวเสาร์นะครับเลข7ทิศเหนือเนี่ยเป็นเลข3ทิศใต้เลข7ให้ท่านผู้ชมรูดไปแล้วกันนะครับเอา3รูดไปเลยนะครับทิศเหนือนะทิศใต้ก็เอา7รูดไปนะครับผมขออนุญาตไม่หยับคู่ให้นะครับก็เห็นท่านผู้ชมหลายท่านไม่มีงบเราก็อยากที่จะได้เลขนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อเลขมากตัวแล้วก็ถ้าไม่มีตัวเลขตัวเดียวของผมไปประกอบก็อาจยังเลือกเลขลำบากนะครับส่วนท่านที่อยากให้ผมจับคู่ให้ทั้งมี3ตัวแล้วก็มี3คู่บน3คู่ล่างขึ้นเลขในผังคราวแล้วออก58เลยนะครับก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมก็จะชวนทำบุญก็เป็นหลักร้อยนะครับแล้วก็อย่างน้อยร่วมบุญกันนะครับก็จะได้ผมก็จะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนะครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนรายการนะครับไลน์แอดนำโชค88นะครับท่านที่ใหญ่ผมเป็นที่ปรึกษาด้านตัวเลขก็แอดไลน์มานะครับค่าปรึกษาค่าอะไรพวกนี้ให้เลขเนี่ยผมไม่มีค่าจ่ายนะครับผมไม่ได้คิดนะครับแต่ถ้าขอตัวเลขในผังเนี่ยผมก็ชวนทำบุญมากน้อยก็เดี๋ยวอยู่ที่ท่านผู้ชมศรัทธามีกำลังเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมส่งช้าให้แล้วกัน
ก็อยากให้ทุกท่านมีโชคนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมที่นะครับเดี๋ยวจะงงนะครับท่านผู้ชมที่จะเรียนฟรีตัวเลขนะครับให้แอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินนะครับเช่าของมงคลหนังสือ789หินถูกหวยหินคู่โชคลาภใหญ่ที่แบบหลายท่านเช่าไปแล้วมีโชคปังๆแบบโชคใหญ่และโชคเร็วนะครับถูกรางวัลที่4ไปแล้วเนี่ยนะครับก็แอดไลน์มากระเป๋าหินเนี่ยไม่แพงครับ999บาทหนังสือ789ก็ราคา 1,999 บาทนะครับแล้วก็เป็นเทียนชัยมหาเกศเนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันนะครับเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์แอดมินนะครับส่วนท่านที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาตัวเลขนะครับแอดไลน์อาจารย์ชาญโฮลี่นะครับแยกกันนะครับท่านที่อยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาตัวเลขแอดไลน์อาจารย์ชาญโฮลี่นะครับผมจะดึงเข้ากลุ่มนำโชค888นะครับส่วนท่านที่อยากไปเรียนฟรีอยากสั่งของมงคลแอดไลน์ไปที่เบอร์แอดมินอาจารย์ชาญนะครับที่จะขึ้นหน้าจอเพราะอะไรเพราะแอดมินจะเป็นคนสกรีนนะครับวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรเพราะว่าเวลาผมส่งเคอรี่เนี่ยต้องมีที่อยู่และเบอร์โทรที่ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วของทุกอย่างต้องมีวันเดือนปีเกิดถ้าสั่งหนังสือ789ต้องมีเวลาเกิดถ้าไม่มีจริงๆบอกคร่าวๆว่าช่วงเช้าช่วงไหนช่วงดึกช่วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคำนวณโดยหลักโหราศาสตร์แต่ถ้าจำได้เนี่ยจะทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นเพราะตอนนี้คนสั่งเข้ามาเยอะมากนะครับที่ 3-5 วันนะครับถึงจะได้รับหนังสือนะครับไม่เร็วกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาดวงท่านมาผูกในหนังสือมีอะไรบ้างมีหลายท่านถามมา1คือผมจะถอดดวงชะตาคือจะดูดวงให้ท่านฟรีนั่นแหละแล้วก็ให้ไปกับหนังสือเลยเข้าเล่มไปเลยนะครับเราก็จะมีแผ่นดวงที่ผมใส่เลขที่ถูกฉลกเป็นเลขการเงินโชคลาภราชาโชคขุมทรัพย์ของท่าน4ตัวเลขให้ท่านนำไปประกอบกับเล่นเขาเรียกว่าเลขทิศเหนือทิศใต้ตัวเดียวเท่านั้นเอาเลข4ตัวนี้ไปประกอบก็ออกมาเป็นแค่4ชุดแค่นั้นเองคราวแล้วเอา5ไปประกอบกับ8ก็58คราวก่อนนั้นเอา6ไปประกอบกับ8ก็68นะครับ4งวดที่เข้ามานี่นะครับยังไม่หลุดนะครับท่านที่ทำสื่อไปแต่หลายท่านอาจจะยังสับสนยังดูไม่เป็นผมก็พยายามอธิบายเพิ่มนะครับก็ในหนังสือก็ยังมีทำนายดวงมีแผ่นดวงที่ผมได้ถอดดาวแล้วก็ทำตัวเลขดวงดาวเข้าไปให้นะครับเป็นการเอาเลขดวงดีไปวางในจุดที่ดีนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีเลขมงคลที่ผมทำให้ตั้งแต่ต้นปีถึง30ธันวาคมมีหลายท่านบอกว่าจะจองปีหน้าเลยอาจารย์ผมบอกมันเร็วไปนะครับตอนนี้ยังเหลืองวดวันที่16สิงหาถึง30ธันวาอีกหลายงวด9งวด10งวด89งวดก็อีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งจองเข้ามาเลยครับเพราะว่าผมว่า8งวดเนี่ยปังๆ5-6งวดนี่ก็ผมว่าก็เฮแล้วนะครับก็นะครับสั่งหนังสือ789แอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับถ้าต้องการที่จะเข้ากลุ่มเสี่ยงโชคให้ผมเป็นที่ปรึกษาตัวเลขรายวันเนี่ยแอดไลน์มาที่ไลน์นำโชค888นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นห่วงนะครับผมแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างที่ต้องทำที่สำคัญผมมีแปลนมาหลายเดือนแล้วนะครับเรื่องของการที่ผมจะให้ตัวเลขรายวันแล้วตอนนี้เมื่อเช้าผมก็เทสระบบของที่ผมจะไลฟ์ YouTube สดนะครับเพราะว่าหลายครั้งผมให้เลขในกลุ่มไลน์แล้วเลขเข้ามาแต่คนสุดท้ายไม่ได้ให้แล้วผมก็มาจัดรายการบอกว่าเลขผมเข้าแต่คนที่ดู YouTube เนี่ยก็ผิดหวังว่าบางทีก็ต่อว่าผมมาผมก็เข้าใจอาจารย์ถ้าเลขออกแล้วเนี่ยไม่ต้องมาบอกหรือบางคนก็บอกเลขออกแล้วทำไมมาบอกเหมือนกับเราโม้หรือเปล่านะครับผมเลยจริงๆเนี่ยไลฟ์สดพวกไลฟ์พวก YouTube เนี่ยปีที่แล้วได้เซตไว้นานแล้วแต่ว่าเวลาไม่มีจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ถึงสุขภาพอาจจะท่านอาจจะมองว่าผมยังไม่แข็งแรงแต่ว่าจริงโรคเป็นมานานแล้วแต่ผมเพิ่งจะไปฉีดสีไปเดินสายพานเพิ่งจะไปตรวจอย่างละเอียดถึงจะทราบการทราบนี่คือทำให้เราดูแลพักผ่อนให้เต็มที่แต่การความตั้งใจที่ผมจะทำงานด้านนี้ไม่ได้ลดลงนะครับผมก็จะไลฟ์สดผ่านทาง YouTube เพราะว่าบางที3-4วันก็จะได้ออกผมมีเลขน่าสนใจผมมาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมที่ดู YouTube ได้ดูกันวันนี้ขนาดผมส
ดสอบขึ้นไปไม่กี่นาทีมีคนเข้ามาชมประมาณ 2,000 กว่าคนนะครับก็ขอบคุณนะครับขนาดเทสระบบยังมีคนเข้ามาดูเป็นหลักพันนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าผมพร้อมจะไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งล่วงหน้านะครับก็วันนี้ก็ใช้เวลาไปเยอะแล้วครับขอบคุณท่านผู้ชมที่อวยพรแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกราศีนะครับมีโชคมีลาภนะครับมากน้อยไม่ว่ากันตามแต่บุญแต่สิ่งที่เราได้ทำกันไว้นะครับก็ยังไงแล้วก็บุญบารมีเราสามารถสร้างได้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นการไลฟ์สดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ